แต่เยอรมันอาจตัดอังกฤษในรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้โหเดือดนะนาทีบาปทีมชาติเยอรมันเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A เข้ารอบจากการหม่งช่วงท้ายเกมนะครับมันยากนิดหนึ่งนะครับแต่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วพร้อมเจอกับทีมอันดับ2จากกลุ่ม C อันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้ยังอยู่ในข่ายนะแต่ว่าดูแล้วน่าจะยากสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้เรามาสรุปนะครับผลการแข่งขันแล้วก็มาดูนะครับว่าใครจะเข้ารอบบ้างนะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ก็แน่นอนละครับตอนนี้กลุ่ม A แข่งไปครบหมดแล้วนะครับ3นัดเยอรมันนะครับก็มาตามคาดนะครับในฐานะเจ้าภาพนะครับเข้ารอบนะครับเดี๋ยวดูตารางคะแนนไปเลยดีกว่าแล้วเราก็จะสรุปให้แต่ละเกมและดูด้วยว่าจะเข้าไปเจอกับใครในรอบถัดไปแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะฮะติดตามกันด้วยครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับกลุ่ม A เนี่ยจบไปแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผลการแข่งขันก็ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมไล่เรียงให้นะถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจหมดเลยทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่างกลุ่ม A เนี่ยนะครับก็อันดับที่1เนี่ยเป็นทางด้านของทีมชาติเยอรมันนะฮะจากการลงเล่น3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับมี7คะแนนนะครับโกดิฟเฟรนซ์เนี่ย6ลูกนะครับขณะที่ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับมาเป็นอันดับ2ครับเล่น3นัดชนะ1เสมอ2ก็ยังไม่แพ้ใครมี5แต้มนะครับฮังการีครับยังไม่ตกนะฮังการียังลุ้นนะครับแต่ว่าลูกได้เสียลบ3ตรงนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่ามี3แต้มก็ได้ลุ้นในการเข้ารอบเพราะว่ากฎในการเข้ารอบเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับกฎในการเข้ารอบเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยสกอตแลนด์แพ้ฮังการี 1-0 แล้วก็สวิตเนี่ยเสมอกับเยอรมัน 1-1 นะครับเอาตามกฎที่ฟีฟ่าออกมานั่นก็คือนี่ฮะ number นะครับ higher number point ก็คือแต้มที่มากกว่านะครับในทีมที่มีแต้มเท่ากันนะครับแล้วก็ goal difference นะครับประตูที่แตกต่างกันแล้วก็ higher number of goal score ก็คือใครยิงมากกว่านะครับที่เหลือก็จะไล่เรียงกันไปตามนี้แล้วกันนะอันนี้คือกฎเข้ารอบแต่ว่าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับในการเข้ารอบคะแนนที่ทำได้ผลต่างประตูได้เสียจำนวนประตูที่ทำได้จำนวนเกมที่ชนะคู่แข่งจำนวนคะแนนที่โดนตัดจากการโดนใบเหลืองใบแดงนะครับนี่ก็คือหลักๆเนาะพอมาดูแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเกมของเยอรมันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเยอรมันก็เกือบไปเหมือนกันนะมันต้องไปลุ้นเพราะว่ารอบ16ทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยสรุปกันเนี่ยนะครับเยอรมันครับต้องบอกว่าลงสนามเนี่ยที่สนามแฟรงก์เฟิร์ตอารีนานะครับต้องการเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันแพ้ไม่ได้ไงแชมป์แบบไร้พ่ายมันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าเกมวันนี้เนี่ยมันคงไปดูสาระสำคัญในเรื่องของรูปแบบอะไรมากผมว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ไงเพราะว่ามันน่าจะจูงมือกันเข้ารอบอยู่แล้วนะฮะตามหลักที่คาดเดากันง่ายๆเนี่ยนะครับทีมเยอรมันก็ส่งผู้เล่นตัวหลักๆลงสนามเหมือนเคยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไคฮาเวตกุนโดกันนะครับฟอเรนเรียสมูเซล่าแอนดริชโทนี่โคสมันก็มากันหมดเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีผ่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของสวิตเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มนะกับตันทีมเนี่ยอย่างกาลิชาก้าทำได้ดีมากนะครับอาบิเชอร์นะครับทางด้านของเอมโบโลอย่างเงี้ยครับหรือว่าวิทเมอร์ไฟเลอร์นะครับก็ได้ลงสนามมาแทบจะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีจังหวะแต่ว่าสวิตนี่มีจังหวะที่จะยิงเข้านี่หลายต่อหลายครั้งมากยิงไกลก็แล้วโดนนอยเออร์เซฟหลายต่อหลายทีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจพอสมควรแต่ว่ามันก็พอมันเข้ารอบไปแล้วมันก็พูดยากไงนะครับแต่จังหวะที่ยิงได้ดูประตูหน่อยดีกว่าลูกนี้นะครับโจนาธานทาน่าจะเข้ามาไม่ทันนะครับแล้วก็เสียประตูไปนะครับในนาทีที่28นะครับจากจังหวะพุ่งเข้ามาชาร์จไม่ล้ำหน้านะครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็นำมาจนตลอดทั้งเกมนะครับจนสุดท้ายแล้วกว่าจะมาได้นาทีบาปทีมชาติเยอรมันเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A เข้ารอบจากการหม่งช่วงท้ายเกมนะครับ ก็ต้องบอกเลยในช่วง90ไปแล้วโอ้โหตั้งนานไม่ยิง90+2นะครับคัมแบ็กกลับมาได้ทีมชาติเยอรมันนะครับอ่ะแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์ 1-1 อีกคู่หนึ่งครับต้องบอกว่าสกอตแลนด์ครับตกรอบอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับสกอตแมคโทมิเนนะครับแพ้ 1-0 ในช่วงนาทีบาปสุดแสนจะดราม่านะฮะ90+10นะครับโอ้โหโดนทางด้านของทีมชาติฮังการียิงเข้าไปนะเกมนี้เล่นที่สตุตการ์ดอารีนานะครับแล้วคนที่ยิงเข้าไปก็คือเควินโซบอตนะครับจากการปาดเข้ามาของสไลด์มั้งนะครับ เนี่ยครับแล้วก็สถิติออกมานะครับคู่นี้ฮังการีเนี่ยชนะไป 1-0 ใช่ไหมสกอตแลนด์มีแค่17ช็อตในยูโร2024นะที่ตกรอบไปเนี่ยถือว่าตั้งแต่เปิดมาในปี 1980เนี่ยนะครับในการเล่นยูโรเนี่ยนะฮะโอ้โหสกอตแลนด์มีโอกาสยิงน้อยที่สุดเท่ากับนอร์เธิร์นไอร์แลนด์นะครับในปี2016แล้วก็ตกรอบไปเหมือนกันด้วยนะครับขณะที่ฮังการีครับนี่ถือว่าเป็นประตูที่โอ้โหนาทีบาปที่สุด 99.32 the latest goal on record in regular time ในเวลาปกตินะครับในฟุตบอลยูโรส่งผลให้พวกเขาเนี่ยก็ลุ้นในการเข้ารอบนะครับถามว่าทำไมถึงลุ้นในการเข้ารอบนะฮะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้นะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนี่เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดสักครู่หนึ่งครับทุกท่านนี่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้ยังอยู่ในข่ายนะแต่ว่าดูแล้วน่าจะยากนะครับดูแล้วต้องยากแน่ๆนะครับโอ้โหมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่านะครับในการผ่านเข้าสู่รอบถัดไปออสเตรียมี3แต้มเหมือนกันแต่เล่น2นัดไงจะมีฮังการีแค่ทีมเดียวที่เล่น3นัดเลยนะมี3แต้มออสเตรียต้องไปลุ้นนะครับถ้าแพ้มาลบเท่าไหร่แต่ออสเตรียน่าจะเข้าบอกตรงนะครับสโลวาเกียอย่างเงี้ยครับนะมี3แต้มสโลวีเนียมี2แต้มนะครับแล้วก็อัลเบเนียมี1แต้มแล้วก็เช็กมี1แต้มนะครับต้องไปลุ้นกันอีกแต่ว่าเอามาให้ดูว่าอยู่ในข่ายที่พอจะไปได้อะพอจะไปได้เสร็จนะครับเราก็คงจะต้องดูกฎในการเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายคุณจะเจอใครนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับสเปนเนี่ยเขาตั้งมาเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะก็จะเจอกับอันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่ม A D E F อันนี้เดี๋ยวค่อยคิดมันยากนิดหนึ่งนะครับแต่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วพร้อมเจอกับทีมอันดับ2จากกลุ่ม Cโอ้โหแล้วใครล่ะอันดับ2กลุ่ม C นะครับขอดูหน่อยอันดับ2กลุ่ม C นะครับนี่ครับอันดับ2กลุ่ม C เป็นกลุ่มของอังกฤษและอังกฤษมี4แต้มนะครับเดนมาร์กมี2สโลวีเนียมี2เพราะฉะนั้นถ้าอังกฤษนะครับโอ้โหเพียงพ้ำเกิดมาเป็นที่2โคตรบิ๊กแมตช์โอ้โหเห็นแล้วขนลุกนะฮะเห็นแล้วขนลุกนะครับต้องบอกเลยว่ารอบ16ทีมสุดท้ายอาจจะได้เห็นยักษ์ชนยักษ์นะทุกคนนะฮะรันเนอร์อัพกลุ่ม C ก็คือกลุ่มนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าอังกฤษจะหนีนะครับก็ไปลุ้นเอานะฮะถ้าอังกฤษจะหนีมันก็ต้องเอาไม่อยากเป็นที่2อยู่แล้วถ้าอันดับ2เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอันดับ2ในกลุ่ม C รันเนอร์อัพในกลุ่ม C นะครับโอ้ต้องบอกว่าจ่าฝูงสิอันดับที่1ในกลุ่ม C จะไปเจออันดับ3ในกลุ่ม DEF โอ้เจออันดับ3ก็สบายกว่าเพราะฉะนั้นอังกฤษก็คงจะจบที่1อยู่แล้วแหละส่วนอันดับ2เนี่ยเดนมาร์กกับเซอร์เบียต้องไปดูว่าไปตัดกันว่าจะเป็นยังไงแต่มันไม่แน่นะถ้าอังกฤษพลิกล็อกขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกเลยนะครับส่วนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ไปเจอนี่ขึ้นมาแล้วสวิตเซอร์แลนด์ไปเจออันดับ2กลุ่ม B กลุ่ม B มีใครบ้างล่ะกลุ่ม B มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูกลุ่ม B ครับใครเป็นอันดับ2โอ้โหเจอสวิตนี่น่าจะแต่มันก็ไม่ง่ายนะสวิตไม่ง่ายนะครับคงไม่มีใครอยากเจออยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเล่นไปตามนั้นสเปนยังไงแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับไปเจออันดับง่ายกว่านะครับก็อิตาลีหรืออิตาลีเจอกับโคแอดจะอาจจะพลิกมาชนะโอ้แต่ลูกได้เสียสู้ไม่ได้ไง เอ้ยไม่ใช่สิแต้มมากกว่าโอ้โหเสียวเลยเสียวเลยนะครับแต้มมากกว่ามี4แต้มก็สามารถจะพลิกเข้ารอบได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆในการพลิกตกรอบนะครับส่วนเต็งหนึ่งตอนนี้ทางยูโรคิดมาแล้วนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นฝรั่งเศสโอกาสเป็นแชมป์เนี่ย 19% นะขณะที่อันดับ2มาแล้วเยอรมันกลายเป็นเต็ง2จากเต็ง5โอ้โหพุ่งทะยานหลังคว้าแชมป์กลุ่มแต่เยอรมันอาจตัดอังกฤษในรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้โหเดือดนะพูดได้เลยว่าเดือดนะครับนี่ฮะ17% อังกฤษเต็ง3จากเต็ง1ล่วงมาเต็ง3มาคิดดูสเปนครับแต่ว่าโอกาสพวกนี้ผ่านเข้ารอบอยู่แล้วนะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วกันถือว่าครบถ้วนนะทุกท่านนะถือว่าครบถ้วนนะครับอ่ะนี่คือบทสรุปของแต่ละกลุ่มนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ